วิวจักรพันธ์หอบหลักฐานยื่นฟ้องคู่กรณีตอบคำถามแบบชิวๆวิวจักรพันธ์อดีตนักแสดงสังกัด VOC หอบหลักฐานยื่นฟ้องแฟนเก่าคู่กรณีสร้างความเสียหายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอบคำถามแบบชิวๆวิวจักรพันธ์นักแสดงสายวายพร้อมทนายหอบหลักฐานขึ้นศาลอาญาฟ้องอดีตแฟนสาวคู่กรณีจากที่อดีตแฟนสาวออกมาแฉว่านักแสดงหนุ่มคบซ้อนทั้งที่ตัวเองเปทุกอย่างให้แถมยังโดนทำร้ายร่างกายสั่งพักงานวิวจักรพันธ์ดราม่าระอุทำร้ายผู้หญิงพี่สาวแฟนอีกคนแจงขอจบวิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดชีวิตพังทลายสิ้นขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลชาวเน็ตตั้งเป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอยคอตบล็อกหลังประธานเข้าข้างวิวจักรพันธ์โดยนักแสดงหนุ่มยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเป็นแค่การเล่นกันเท่านั้นส่วนเรื่องท้องตนทราบเพราะฝ่ายหญิงมาบอกว่าท้องและทำแท้งไปแล้วส่วนถ้าทราบก่อนว่าอีกฝ่ายท้องก็พร้อมรับดูแลลูกเองและค่อนข้างไม่เชื่อว่าเรื่องท้องเป็นความจริง 100% สำหรับเรื่องเงินได้ทำการเคลียร์ทุกอย่างกับฝ่ายหญิงแล้วตั้งแต่มีประเด็นถามถึงเรื่องการคบซ้อนจริงไหมนักแสดงหนุ่มตอบว่าไม่ได้คบซ้อนพยายามบอกเลิกหลายครั้งมากแต่ฝ่ายหญิงข่มขู่ว่าจะออกมาแฉเรื่องความสัมพันธ์โดยคำฟ้องที่บิวยื่นฟ้องคือ 1. ข่มขืนใจให้กระทำการ 2. กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ 3. ดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและ 4. หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทำให้กลัวว่าจะสูญเสียอนาคตในการทำงานพร้อมเจอคู่กรณีเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้จบส่วนเรื่องที่อีกฝ่ายบอกว่าจะฟ้องนั้นตนยังไม่ได้รับหมายใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายนักแสดงหนุ่มได้ขอบคุณแฟนคลับและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนๆนักแสดงที่ให้กำลังใจตลอดสุดท้ายสำหรับบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอติดตามกัน เมินโทษแบนกัมพูชาประกาศ7ชาติส่งทีมเข้าแข่งขันกุลคแมร์ซีเกม2023สหพันธ์กุลคแมร์นานาชาติ KKIF ประกาศว่ากุลคแมร์ซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจะมี6ประเทศประกอบด้วยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าแข่งขันรวมกับกัมพูชาเจ้าภาพเป็น7ประเทศ KKIF ประกาศอย่างเป็นทางการถึงชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคแมร์ในซีเกมครั้งนี้แล้ว7ประเทศซึ่งจะทำให้กุลคแมร์มีจำนวนทีมมากพอสามารถจัดการแข่งขันได้ตามระเบียบซีเกมโดยจะจัดแข่งขันทั้งสิ้น19เหรียญทองประกอบด้วยประเภทชาย12เหรียญคือ45กิโลกรัม48กิโลกรัม51กรัม54กิโลกรัม57กิโลกรัม60กิโลกรัม 63.5 กิโลกรัม74กิโลกรัม75กิโลกรัม81กิโลกรัมและประเภทร่ายรำคุณครูและหญิง7เหรียญทอง45กิโลกรัม48กิโลกรัม51กรัม54กิโลกรัม57กิโลกรัม60กิโลกรัมและประเภทร่ายรำคุณครูทั้งนี้สหพันธ์มวยไทยนานาชาติอิฟมายืนกรานว่าชาติที่เข้าร่วมแข่งขันกุลคแมร์จะถูกแบนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในระดับนานาชาติ 1-2 ปีแต่ดูเหมือนคำขู่จะไม่ได้ผลเมื่อในจำนวนนี้4ประเทศคือมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป็นสมาชิกอิฟมาส่งทีมเข้าแข่งขันกุลคแมร์ส่วนกัมพูชาและสปป.ลาวและเมียนมาไม่ได้เป็นสมาชิกอิฟมาแ
แฮร์รี่สไตล์ซดเบียร์จากรองเท้าแบบชูยี่ในทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียแฮร์รี่สไตล์ซดเบียร์จากรองเท้าแบบ SHOEY วัฒนธรรมของชาวออสซี่ในทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนคลับกลายเป็นไวรัลทันทีเมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดังแดนอังกฤษแฮร์รี่สไตล์ซึ่งกำลังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต Love on Tour ที่ออสเตรเลียเมืองเพิร์ทเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่20 กุมภาพันธ์ 66ได้ทำการซดเบียร์จากรองเท้าตามวัฒนธรรมของชาวออสซี่ในประเทศออสเตรเลียท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนคลับชูยี่เป็นวัฒนธรรมการดื่มเบียร์จากรองเท้าของชาวออสเตรเลียซึ่งนิยมกันมากในงานปาร์ตี้และตามเทศกาลรวมไปถึงการแข่งขันต่างๆในคอนเสิร์ตก็เช่นกันเรียกว่ากลายเป็นธรรมเนียมที่ไม่ว่าศิลปินคนไหนก็ตามเมื่อไปเยือนออสเตรเลียมักจะได้เสียงเชียร์จากแฟนๆให้ศิลปินทำการชูยี่หรือการดื่มเบียร์ด้วยรองเท้านั่นเองโดยแฮร์รี่พูดก่อนจะดื่มเครื่องดื่มจากรองเท้า Adidas X Gucci มูลค่า 1,170 ดอลลาร์ของเขาว่านี่เป็นหนึ่งในประเพณีที่น่าขยักขยั่งที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาซึ่งก็มีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อมาลีขีดล่างได้โพสต์ภาพนาทีที่นักร้องหนุ่มยกรองเท้าซดเบียร์กันสดๆบนเวทีไปเลยแม่น้องดอมทำใจรอรับอัฐิลูกจากอังกฤษหลังค่าใช้จ่ายนำร่างกลับสูงถึงครึ่งล้านแม่น้องดอมทำใจรอรับอัฐิลูกจากอังกฤษหลังค่าใช้จ่ายนำร่างกลับสูงถึงครึ่งล้านครอบครัวทำใจรับไว้แล้วปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานจากเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเมื่อน้องดอมหรือนายดวงเพชรพรหมเทพอดีต1ใน13หมูป่าแห่งถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตขณะไปเรียนฝึกทักษะด้านฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวล่าสุดวันที่21 กุมภาพันธ์ 66นางธนพรพรหมเทพแม่น้องดอมเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อปรึกษากับพระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสถึงการเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพน้องดอมนางธนพรเผยว่าสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องดอมจะเป็นกระดูกมาก็ได้ที่บ้านทำใจรับไว้แล้วโดยปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานด้านพระครูประยุทธ์เจติยานุการเผยว่าตอนนี้รอร่างหรืออัฐิน้องดอมเพื่อบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นวางแผนประกอบพิธี3วันจากนั้นจะนำกระดูกไปลอยอังคารแม่น้ำโขงที่เชียงแสนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการนำศพน้องดอมกลับไทยคาดต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 600,000 บาทจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำอัฐิน้องดอมกลับมา